นักปราชญาของจีนกล่าวว่ามนุษย์มีโรคอยู่สองชนิดคือโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจโรคทางกายนี่เกิดจากความไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะแสวงหาความรู้ในด้านการแพทย์เภสัชและโภชนาการทำให้ไม่สามารถปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้ส่วนโรคทางใจนีนเกิดจากความไม่รู้ไม่สนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้านธรรมะ ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าได้ถูกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำจิตใจเป็นแรงขับให้แสดงบทบาทอันน่าเกลียดน,น่ากลัวออกมาทางกายทางวาจาทางใจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนต้องมีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรัททิเต๋านี่มียาวิเศษอยู่สิบขนานที่เขาเรียกว่ามงคนทำรรสิบประการ ที่สามารถรักษาโรคทางใจของมนุษย์ได้ทุกยุคทุกสมัยความกตัญญูกะตะเวทีในเป็นมงคลธรรมอันดับแรกในมงคลสิประการขณะเดียวกันกตัญญูกะตะเวทีก็ยังถูกยกย่องให้เป็นความดีอันดับหนึ่งในขบวนความดีทั้งหลายของโลกธรรมชาติของลูกแพะยามจะดูดนมแม่ต้องคุกเข่าลงเสียก่อน แสดงความสำนึกในพระคุณแม่แพะด้วยความเคารพกาเมื่อแก่เท่าแล้วลูกกาจะบินไปคาบหนอนมาป้อนให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเท่าที่นกเล็กเกเ,กเช่นกาจะทำได้ส่วนมนุษย์ใ่มีความฉลาดสามารถกว่าแพะกว่ากายิ่งนักย่อมจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีได้ดีกว่าทุกคนต้องการความสุขสงบ ต้องการความเจริญรุ่งเรืองกันทั้งนั้นเมื่อชีวิตขาดความอุดมสมบูรณ์ผูนสุขประสบความเดือดร้อนก็มักจะไม่ทราบว่าเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้นเกิดจากการขาดกระตันญูกะตะเวทิตาธรรมก็เที่ยวสาะแสวงหามงคลที่นอกบ้านเข้าใจว่าพระพุทธรูปรูปปั้นปูชนียบุคคลเครื่องรางของขลังที่เขาให้เช่า ในราคาถูกบ้างแพงบ้างน,าน่ะเป็นมงคลแก่ชีวิตยามเผชิญกับมรสุมแห่งชีวิตก็เข้าใจว่าถ้าจะให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้จะต้องไปสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆจึงยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเพื่อแลกกับความเป็นมงคลอย่างไม่เสียดายถ้าไม่ได้ผลสมความมุ่งหมายก็ยังไม่เฉลียวใจมุ่งหน้าสืบสาะวิธีสะดาะเคราะห์อื่นๆต่อไปอย่างไม่ลดละ ที่แท้แหล่งสะเดาะเคราะห์ที่ได้ผลลําค่านั้นอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นแหละวิธีสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดก็คือการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาของตัวเองอย่างถูกต้องจริงจังมีคนเป็นจำนวนมากที่รักลูกเป็นชีวิตจิตใจกลับจากทำงานจะต้องมีของมาฝากลูกอะไรที่ลูกชอบแพงสักเท่าไหร่ก็ยินดีซื้อให้ ส่วนพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ด้วยนั้นกลับไม่เหลียวแลท่านจะกินจะอยู่ยังไงใส่เสื้อผ้าเก่าสักเท่าไรไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่สนใจหน้าหนาวก็ปล่อยท่านหนาวจนต้องออกไปนั่งตากแดดกลางแจ้งเป็นการให้อยู่อย่างตามบุญตามกรรมตายก็ฝังยังก็เลี้ยงคือยังไม่ตายก็เลี้ยงไปด้วยความจำใจพ่อแม่บางท่านยังได้รับการเหยียดหยามรังเกียจจากลูกอีกด้วย มีเรื่องเล่ากันมาจากสาระบบคนดีที่มีความกตัญญูกะตะเวทีของจีนโบราณว่าในแผ่นดินซ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในฟู่เป็นคนฝ่ายธรรมอยู่มาวันหนึง่งลาแม่เพื่อจะไปฟังธรรมจากท่านอาจารย์อูจี้ซึ่งเป็นพระเถระที่ทรงคุณมากในสมัยนั้นขณะที่ในฟู่เดินไปตามทางก็ไปสวนทางกับพระภิกษุรูปหนึ่ง ท่านถามว่าจะไปไหนในฟู่ก็กราบเรียนท่านไปตามจริงว่าจะไปหาพระอาหารหันต์ท่านหัวเราะแล้วก็เปรยขึ้นว่าจะต้องไปหาพระใกลตัวให้ลำบากทำไมในเมื่อพระใกล้ตัวก็มีอยู่แล้วในฟู่ก็ดีใจก็กราบถามท่านว่าพระใกล้ตัวนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าหาไม่ยากยมกลับบ้านเถอะตอนกลับไปเนี่ยจะเห็นคนห่มผ้ารุ่มรม่ำ ใส่รองเท้ากลับข้างกันผู้นั้นแหละคือพระอรหันต์ที่ประเสริฐสุดควรแก่การกราบไหว้บูชามากกว่าใครในายฟู้ก็เลยรีบกลับมาบ้านมาถึงตอนนั้นดึกมากแล้วแม่เข้านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเพราะใจยังกังวลห่วงยายลูกอยู่เมื่อได้ยินเสียงลูกเรียกให้เปิดประตูก็ดีใจอารามรีบร้อนเกรงลูกจะหนาวเพราะว่ายืนคอยนาน ไม่ทันจะได้จัดเสื้อผ้าตัวเองให้เรียบร้อยสวยพระห่มได้ก็คลุมตัวลงจากเตียงนอนสวมรองเท้าก็กลับข้างกันก็ไม่ทันสังเกตเพราะความรีบรีบเดินไปเปิดประตูรับลูกในฟู่เป็นคนฉลาดเห็นแม่อยู่ในลักษณะที่พระภิกษุบอกมาก็สำนึกได้ว่าโอ้แม่ของเรานี่เองคือพระของลูกจะต้องไปหาพระที่ไหนอีกเล่าแต่นั้นมาก็ปรนิบัติแม่ไม่ให้คลาสายตา แล้วก็ไม่ยอมเดินทางไกลไปเสาะสแสวงหาพระที่ไหนอีกเลยเคราะนั้นนะสะดอกกันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับใช่ว่าทำดีในวันนี้เราจะสะดอกเคราะห์เมื่อวันวานได้เพราะกรรมเกิดจากการสั่งสมความชั่วในปัจจุบันชาติบ้างในอดีตชาติบ้างหลายหลายชาติผ่านมาแล้วบา้างทยอยส่งผลในชาตินี้ตามลำดับของแรงกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน พ่อแม่ที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมจึงพยายามสอนลูกให้ทำดีเสียแต่เมื่อเริ่มชีวิตทำต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยอันดีงามเมื่อสร้างแต่กรรมดีวิบากก็ย่อมดีวิบากแห่งอกุศลลกรรมเล็กๆน้อยๆก็ย่อมเป็นอโหสิกรรมไปคือคือกรรมตามไม่ทันเป็นการสะดดเคราะห์ไปในตัวเวละเล็กเวละน้อยท่านจึงสอนว่าการทำความดีก็คือการสะกดเคราะห์นั่นแหละ หลายท่านก็รำพึงด้วยความน้อยใจว่าตัวเองอุตสาห์ทำความดีมาตลอดชีวิตแล้วทำไมถึงได้ประสบเคราะห์อยู่เนืองๆน,นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าแม้จะทำกรรมดีมาตลอดชีวิตในปัจจุบันก็ยังหนีวิบากแห่งอกุศล,ลกรรมในอดีตชาติไม่พ้นเสมอไปแล้วฉะนันเล่าผู้ที่ทำดีบ้างชั่วบ้างจากสะดอกเคราะห์ให้ได้ผลกระไรได้ การที่หวังพึ่งบัจจัยภายนอกมาแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นยากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองการแก้ไขปัญหาชีวิตต้องพึ่งบทบาทของตนเองผู้ใดสร้างคุณธรรมไว้มากก็ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนเองมากเป็นเงาตามตัวแทนที่จะวิ่งเที่ยวสะเดาะเคราะห์เราเอาเวลามาสร้างคุณธรรมจะไม่ดีกว่าหรือ พระพุทธปฏิมาหรือว่าวัตถุมงคลใดก็ตามล้วนเป็นของดีทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีต่างกันโจนผู้ร้ายที่ถูกยิงตายก็มักจะมีวัตถุมงคลอยู่เต็มคอนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าวัตถุมงคลไม่ได้คุ้มครองไปเสียทุกคนผู้ที่มีคุณธรรมบางท่านมีวัตถุมงคลคล้องคอมากมายกลับถูกฆ่าตายโดยไม่ได้มีสาเหตุกับผู้ฆ่ามาก่อน บางท่านก็โดนลูกหลงโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นอีกกุทาหรณหนึ่งที่วัตถุมงคลไม่สามารถกุ้มครองผู้ที่มีอกุศลกรรมในอดีตชาติที่ตามมาให้ผลในปัจจุบันได้วัตถุมงคลเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาจะประมาทไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจในยามเข้าที่ขับขันวัตถุมงคลจะแสดงอนุภาพ ก็ต่อเมื่อผู้ยึดถือมีจิตเป็นกุศลไม่มีวิบากแห่งอกุศล,ลกรรมจะให้ผลในขณะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอันตรายใดๆก็จะปลอดภัยราวปาฏิหาริ์พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าความดีของตนเป็นเกราะป้องกันผองภัยได้เสมอวัตถุมงคลจึงหาใช่สิ่งจำเป็นสูงสุดของชีวิตไม่ การทำความดีละความชั่วฝึกฝนจิตใจให้ผ่องแผ้วนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดในชีวิตการทำความดีนี่ทางลทัทธิเต๋าเขาให้เริ่มต้นจากการทำดีต่อพ่อแม่เป็นอันดับแรกเพราะพ่อแม่เป็นต้นกำเนิดของลูกมีความรักและประครบประงมลูกตั้งแต่อยู่ในท้องท่านภูมิพักรักษาเมื่อคลอดแล้วทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูไม่ทอดทิ้งห่วงใย,ยเป็นกังวล ดตาหลับขับตานอนมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมให้การอบรมให้การศึกษาให้ความสุขก,กายสบายใจให้ความคุ้มครองผ่องภยัยท่านให้ลูกได้ทุกสิ่งแม้ชีวิตพระคุณนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งฟ้ายิ่งดินการทำความดีจะไม่เริ่มจากพ่อแม่ก่อนะไรได้ท่านเอียนช้างได้บันทึกไว้ในพจนานุกรมเตา่าปลาไหลชนิดหนึ่งในประเทศจีน มีชื่อว่าสั้นอีเป็นปลาที่รักลูกมากเมื่อรู้ตัวว่าถูกหย่อนลงไปในน้ำเดือดๆเ,ดเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นั้นปลาชนิดนี้จะพยายามพลิกตัวลอยหงายท้องไว้จนขาดใจตายเพราะกลัวว่าลูกในท้องตัวเองจะต้องตายตามไปด้วยแม่ลิงตัวหนึ่งถูกนายพรานดักยิงได้รับความเจ็บปวดสาหัสก่อนตายได้พยายามรวบรวมเรียวแรงทั้งหมด อุ้มลูกน้อยให้ดูดนมเป็นครั้งสุดท้ายรอจนลูกอิ่มแล้วก็บีบนมที่ยังเหลืออยู่ลงบนใบไม้วางไว้ข้างตัวลูกแล้วตนเองก็ล้มลงสิ้นใจตายแม่นกอีกตัวหนึ่งก็ถูกยิงเช่นกันแม่นกเป็นห่วงลูกนกมากอุตส่าห์รวบรวมกำลังทั้งหมดโผบินอย่างโซซัสโซเซขึ้นไปบนรังเอาอาหารที่ตนอมอยู่ในปากป้อนลูกจนหมด แล้วก็ตกลงมาขาดใจตายสัตว์เดรัจฉานยังรักลูกถึงเพียงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์นี่จะรักลูกสักป่านไหนนับเป็นพันพันปีมาแล้วห้องเต้ของจีนโบราณที่ทรงคุณธรรมมัล้ำเลิศจึงได้ทรงบัญชาให้ขุนนางเสาะหาบุคคลตัวอย่างที่มีความกตัญญูกระตะเวทีต่อพ่อแม่มาบันทึกไว้ให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ที่เลื่องลือกันต่อๆมา เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้ประชาชนได้ทําตามเป็นค่านิยมที่คนสมัยนี้ควรจะปลูกฝังให้แพร่หลายไปทั่วแผ่นดินเรื่องราวของคนยอดกระตันยูของชาวจีนโบราณที่ได้รับการบันทึกไว้นั้นมีเยอะอ่าอย่างเช่น สมัยแผ่นดินราชวงศ์ฮั่นหวังเสียงตอนที่อายุเก้าขวบกําพราาแม่ก็อยู่กับพ่อสองคนกลางคืนในหน้าร้อนในหวังเสียงนี่จะเอาพัดไล่มแมลงในมุ้งของพ่อแล้วปูที่นอนให้สะอาดเรียบร้อยแล้วพัดให้ที่นอนเย็นดีซะก่อนแล้วจึงไปเชิญให้พ่อเข้านอนเมื่อถึงฤดูหนาว หนูน้อยหวังเสียงก็จัดที่นอนเรียบร้อยแล้วก็ลงนอนให้ที่นอนอุ่นดีซะก่อนก็เชิญไปให้พ่อมานอนเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนเป็นที่เรื่องลือไปถึงห้องเตะอ่าในราชวงศ์จิ้นก็มีเด็กอีกคนชื่ออูเหมิงอายุแค่แปดขวบมีความกตันยูกระตเวทีเหลือหลายเนื่องจากหนูน้อยเกิดจากตระกูลยากจนมากพ่อแม่ไม่สามารถจะซื้อมุงต้องทนตากยุงทุกคืน อุ๋เหมิงก็มีความสงสารพ่อแม่แลือเกินก็ออกมานอนนอกห้องมานอนให้ยุงกัดโดยไม่กระดุกกระดิกตัวเลยเพราะว่ากลัวว่ายุงจะบินไปกัดพ่อแม่ตัวเองทําให้ท่านทั้งสองนอนไม่หลับก็ทําอย่างเนี้ยทุกๆคืนจนสู้ผอมชาวบ้านก็พากันสรรเสริญแล้วก็ซื้อมงมาให้ในสมัยแผ่นดินหั่นมีเด็กอีกคนนะครับอายุ14ปีชื่อเด็กชายเอียงเสียง วันหนึ่งขณะกำลังช่วยพ่อแม่เกี่ยวข้าวอยู่นั้นไม่ทันระวังตัวมีเสือตัวหนึ่งแอบย่องเข้ามาทางด้านหลังของพ่อแล้วคาบพ่อวิ่งหนีไปยังเสียงตกใจสุดกำลังเกรงพ่อจะเป็นอันตรายก็วิ่งกระโจนไปจับคอเสือไว้ได้ใช้อีกมือหนึ่งรัวกำปั้นทุบหัวเสืออย่างไม่คิดชีวิตเสือตกใจปล่อยเหยื่อนหนีเข้าป่าไปพ่อถึงได้รอดตายอย่างหวุดหวิด ความกล้าหาญของเอียงเสียงที่ฝ่าอันตรายช่วยพ่อ,อยังไม่คิดชีวิตจึงได้รับการสดุดีว่าเป็นยอดกระตันยูกระตะเวทีในสมัยนั้นต่อมาเป็นเรื่องของเด็กชายสุนเด็กชายสุนน่กำพร้าพ่อแม่ก็ยากจนมากเด็กชายสุนก็เอาใจใส่ดูแลแม่เป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งบ้านเมืองเกิดจลาจนเพราะขุนนางกังฉินคิดกบฏ ข้าวในานาก็ไม่ได้ผลแม่ลูกสองคนนี่ยากแค้นแสนเข็นเด็กชายสุ่นเป็นเด็กฉลาดไม่ยอมงอมืองอเท้าเข้าป่าหาผลไม้ซึ่งในขณนะนั้นก็หายากเหลือเกินบังเอิญไปพบต้นมอนมีลูกดกทั้งที่ยังแดงๆอยู่แล้วก็ที่ผิวคล้ำแล้วเด็กชายสุ่นก็เก็บลูกที่ยังแดงคือยังดิบอยู่ไว้ในตะกร้าหนึ่งที่ผิวคล้ำแล้วคือสุกแล้วไว้ในอีกตะกร้าหนึ่ง เวลานั้นหัวหน้าโจนคิ้วแดงผ่านมาเห็นเข้าเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องแบ่งเป็นสองตะกร้าก็เข้าไปถามดูเด็กชายสุนก็ตอบไปตามตรงว่าลูกม่อนที่มีผิวคล้ำจะหวานอ่าคือสุกแล้วจะเก็บไปให้แม่รับประทานแทนข้าวส่วนที่ยังแดงอยู่ในมีรสเปรี้ยวจะเก็บไว้รับประทานเองหัวหน้าโจนจึงมีความประทับใจในความกตัญญูกตเวทีของ เด็กชายซุ่นยิ่งนักก็สั่งให้ลูกน้องนำข้าวสารสามถังสะโพกวัวหนึ่งข้างไปมอบให้แม่ของเด็กชายซุ่นชาวบ้านก็พากันสรรเสริญเด็กชายซุ่นแล้วว่าความกตัญญูกระต่เวทีนั้นแม้โจรก็ยังประทับใจเรื่องโจรประทับใจนี่เจ้าจือก็เกิดในแผ่นดินหั่นเช่นเดียวกันกําพร้าพ่อแม่ก็แก่มากแล้วเจ็บเจ็บไข้ไขอยู่ตลอดเวลา เจ้าจือเอาใจใส่ปรนิบัติแม่เยียวยารักษาไม่ให้คลาดสายตาอยู่มาคืนหนึ่งโจรเข้าปล้นบ้านส่งเสียงอึกกระทึกึกโครมเจ้าจือเกรงแม่จะตกใจมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็รีบเปิดประตูออกไปหาโจรขอร้องว่าแม่ของข้าพเจ้าป่วยระชรามากโปรดหยาส่งเสียงห่วร้องให้ท่านต้องตกใจเลย ท่านทั้งหลายต้องการอะไรในบ้านก็ยินดีให้ทั้งหมดจะไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่เอาความใดๆทั้งสิน้นโจนก็รู้สึกประทับใจในความกตัญญูของเจ้าจือมากจึงบอกกับลูกน้องว่าตอนนี้ไปหมู่บ้านนี้เราจะไม่ขอกลับมาเบียดเบียนอีกเป็นนันขาดเพราะคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างนี้ถ้าพวกเราทำอะไรลงไปเกรงว่าฟ้าดินจะไม่ยกโทษให้ หมู่บ้านนั้นก็เลยอยู่กันมาด้วยความปลอดภัยต่างก็คิดถึงบุญคุณเจ้าจือแล้วก็สรรเสริญคุณงามความดีอยู่เสมอในแผ่นดินซ่งเนี่ยมีขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อถิงเจียงมีความกระตัญญูกะตะเวทีเป็นยิ่งนักแม่ของเขาเป็นผู้รักความสะอาดไม่ว่าใครจะล้างกระถวนถ่ายอุจจระให้ก็บน่นว่าไม่สะอาดอยู่ร่ำไปท่านถิงเจียงก็เลยอาสาล้างให้ทุกวัน เพื่อให้แม่สบายใจแม้ว่าจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ยังคงทําอยู่เช่นเคยคือล้างกระถุนและไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของแม่แล้วท่านก็จะทําให้เสียเองทุกครั้งไปด้วยความเต็มใจผู้คนก็พากันเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านผู้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนี้เป็นอย่างยิ่งหนูน้อยเจ้าจือเป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดในแผ่นดินจิน หนูน้อยเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ยากจนแต่ว่าอุตส่าห์ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือซึ่งอยู่ใกล้บ้านเมื่อถึงหน้าทำนาพ่อก็จะนำวัวออกไถ่คราดแล้วก็มักจะส่งเสียงร้องเร่งวัวทำงานด้วยเสียงอันดังเมื่อหนูน้อยเจ้าจือได้ยินเสียงพ่อทีไรเป็นต้องยกหนังสือขึ้นปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่เป็นอันเรียนครูจึงถามสาเหตุกับหนูน้อย เจ้าจือก็ตอบว่าได้ยินเสียงพ่อเร่งบัวทำงานทีไรก็ให้บังเกิดความสงสารพ่อจับใจอยากจะไปทำแทนพ่อเหลือเกินแต่จนใจที่ต้องเรียนหนังสือครูก็ตื้นตันใจในความกระตันญยูกะตะเวทีของหนูน้อยยิ่งนักจึงให้กำลังใจว่าถ้าหนูน้อยตั้งใจเรียนหนังสือให้สำเร็จเร็วๆก็จะได้ไปสอบเป็นขุนนางแล้วก็มีรายได้มากมายพ่อก็ไม่ต้องทำนาอีกต่อไปแล้ว ครูเป็นคนดีได้ตั้งใจสอนเจ้าจือเป็นพิเศษแล้วก็ไม่คิดค่าเล่าเรียนอีกเลยจนเจ้าจือสอบได้เป็นขุนนางสมความปรารถนาของครูเจ้าจือจึงรับพ่อไปอยู่ด้วยในเมืองหลวงปรนนิบัติพ่อให้ได้รับความสุขทั้งกายและใจแล้วก็รับเอาครูไปอยู่ด้วยปรนนิบัติครูเหมือนกับพ่อของตัวเองด้วยความสำนึกในพระคุณของครูเป็นยิ่งนัก ชาวบ้านก็พากันสรรเสริญเจ้าจือและครูเป็นยอดครูแล้วก็แสดงความยินดีกับพ่อของเจ้าจือที่มีลูกดีอย่างนี้ในแผ่นดินราชวงศ์จิน้นมีขุนนางคนหนึ่งมีชื่อว่าหลีมี่พ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วเหลือแต่ท่านย่าผู้เดียวอายุมากแล้วก็อดอดแอดๆอ,อ,อยู่มาวันหนึ่งท่านย่าเจ็บหนักหลีมี่จึงเขียนหนังสือกราบถวายบังคมต่อห้องเต้ ขอลาออกจากราชการเพื่อไปปรนิบัติดูแลท่านยา่าในใบลานั้นมีใจความว่าข้าพระองค์กำพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุสี่ขวบก็ได้ท่านย่าเลี้ยงดูจึงมีชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ท่านย่าไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะปรนิบัติดูแลขณะนี้ข้าพระองค์อายุ44ปีท่านย่าในอายุ96ปีแล้ววันเวลาที่ข้าพระองค์จะอยู่ถวายความจงรักภักดี แด่พระองค์ยังมีอีกยาวนานแต่โอกาสที่ข้าพระองค์จะฉลองพระเดชพระคุณท่านย่านั้นเหลือน้อยเต็มทีจึงหวังที่จะได้ดูแลท่านย่าอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายห้องเต้ทรงประทับใจในความกตัญญูกตเวทีของหลีมียิ่งนักไม่แต่ทรงอนุญาตให้ลาพักได้โดยไม่มีกำหนดแล้วยังพระราชทานหญิงในวังอีกสองคนเพื่อไปช่วยปรนิบัติดูแลท่านย่า แล้วก็พระราชทานค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้ให้ด้วยในแผ่นดินสยุยหัวมู่หลันเป็นหญิงสาวที่มีความกระตันญยูกะตะเวทีเป็นอย่างยิ่งขณะนั้นมีศึกมาประชิดติดชายแดนห้องเต้รับสั่งให้บิดาของหัวมู่หลันคุมทหารไปปรับบังเอิญบิดากำลังป่วยหนะักสมัยนั้นองค์การของห้องเต้คือองค์การจากสวรรค์ใครจะขัดขืนไม่ได้ หัวมู่หลานสงสารบิดาเป็นยิ่งนักก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายคุมทหารแทนบิดาออกรบสิสองปีในสนามรบไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่าแม่ทัพของตัวนั้นหาใช่ผู้ชายอกสามสอกไหมเมื่อเสร็จศึกแล้วฮ่องเต้ทรงอนุญาตให้ขอสิ่งที่ชอบใจได้หัวมู่หลานไม่ต้องการเป็นขุนนางขอแต่เพียงให้ได้กลับบ้านอยู่ปรนิบัติบิดามารดาก็พอใจแล้วในสมัยราชวงศ์หมิง ที่เมืองเซียนฉวนมีขอทานคนหนึ่งแท่สนอายุสามสิบปอกว่าเขามักจะไปที่บ้านนักปราชญดชื่อเมืองเอียนเพื่อจะขออาหารกินเป็นประจำเมื่อได้อาหารมาแล้วเขาก็จะไม่กินก่อนแต่ว่าจะเก็บอาหารไว้ในกระบอกไม้ไผ่หรือไม่ก็ในตะกร้าในตอนแรกๆท่านเมืองเอียนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจต่อมาเมื่อรู้เรื่องเขาจึงถามเขาว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นเขาตอบว่าเขาจะต้องจัดเตรียมอาหารนำกลับไปเลี้ยง แม่ซึ่งชราภาพแล้วแต่ท่านมึงเอียนไม่ยอมเชื่อรู้สึกแปลกใจนักก็เลยใช้คนสะกดรอยตามเข้าไปพบว่าเขาได้เดินไปตามทางจนถึงริมแม่น้ำที่นั่นก็มีเรือผูกพังอยู่ลำหนึ่งเจ้าขอทานก็นำอาหารขึ้นไปบ,บนเรืออย่างระมัดระวังภายในเรือก็มีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่เจ้าขอทานก็เปิดห่ออาหารแล้วก็รินเหล้าให้เล็กน้อยแล้วส่งให้แม่ รอคอยจนกว่าแม่จะรับถ้วยเหล้าขึ้นดื่มแล้วเขาก็จะลุกขึ้นร้องเพลงพร้อมกับเต้นรําไปรอบๆพร้อมกับทําท่าตลกๆเพื่อเป็นการกล่อมขวัญแม่เขาเองก็มีความสุขไปด้วยการขออาหารบางครั้งก็ไม่ราบรื่นนักในสภาวะที่บ้านเมืองวุ่นวายประชาชนไม่มีงานทําทําให้บางวันนี่หาอาหารไม่พอกินเจ้าขอทานก็ยอมอดอาหารแล้วก็คอยหลอกแม่ว่าตัวเองกินอิ่มแล้วเขาจะไม่ยอมกินก่อนเป็นอันขาด ด้วยจิตกระตันยูอย่างนี้เขาจึงปฏิบัติตนอย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่อมาไม่นานแม่เสียชีวิตลงในเรือผ,ผุพังนั้นก็ปราศจากผู้คนเจ้าขอทานคนนั้นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนบุคคลที่เกิดมาในโลกเนี่ย วัดคุณธรรมกันด้วยของสองอย่างก็คือหนึ่งด้วยการะระลึกนึกถึงบุปการีสองะระลึกนึกถึงความกตัญญูกตเวทีบุปการีนี่ก็คือเราจะต้องนึกถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นคนแรกเบื้องแรกได้แก่บิดามารดา ครูประชาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาต่อจากนั้นก็คือกัลยาณมิตรหรือว่าญาติผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์สมณะชีพราำอันนั้นเป็นเรื่องของบุปการีส่วนกตันยูกตาเวทีคือบุคคลที่รู้จักคุณคนเห็นคุณค่าของประโยชน์ที่คนอื่นทําแก่ตัวแล้วก็พยายามหาทางตอบสนองโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ลืมบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณสิ่งของ แม้กระทั่งธรรมชาติที่ตัวเองได้พึ่งพางอาศัยที่นี้จะกล่าวาเฉพาะก,ะกะตัญญูกตเวทีบุคคลเนี่ยสังคมทุกวันนี้กําลังขาดขาดความกตัญยูมันก็ก่อกระแสวิกฤตในหลายๆด้านปัญหามันก็มีที่มาจากการที่คนทั่วไปไม่มีคุณธรรมประจําใจนี่เองในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายนี่หากมีความกตันยูอยู่ในใจแล้วนี่อาจจะลดความรุนแรง ของปัญหาทั้งหลายลงไปได้ในระดับหนึ่งเพราะเหตุนี้ท่านพุทธทาสมหาปรา์ท่านได้กล่าวว่าโลกรอดได้เพราะความกตัญญูที่กล่าวว่าสังคมกำลังขาดคุณธรรมเนี่เราไม่จำเป็นจะต้องมองอื่นไกลออกไปไกลตัวดูแต่ในครอบครัวของเราเองก็จะเห็นได้ไม่ยากเย็นเพราะปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสังคมที่วิ่งตามตะวันตก ก่อให้เกิดช่องว่างทางสังคมมากขึ้นช่องว่างอันนี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาดังพระปริวิตกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งซึ่งขออัญเชิญมาบางส่วนว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือทุกวันนี้ความคิดอ่านและความคิดหลายๆอย่างซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่วความผิดได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากาันรประพฤติปฏิบัติโดยไม่สะดุ้งสะเทือนจนทำให้เกิดปัญหาและวิถีชีวิตของตัวเองมืดมนลงไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคงที่จะไม่ทำสิ่งใดที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบัน่นที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้ผลของความประพฤติด,ดีประ ปฏิบัติชอบนี่บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นและค้ำจุนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมสุดหากแต่ว่าให้กลับฟื้นคืนดีได้เป็นลำดับพบระนบัตนี้เตือนให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางช่วยกันแก้ไขให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มากขึ้น คนทุกคนมีหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยยกระดับความเสื่อมทรามของสังคมให้สูงขึ้นท่านผู้ฟังในฐานะนักเรียนนักศึกษาก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วการแก้ไขที่เหมาะกับวัยเช่นนักเรียนก็แก้โดยการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ได้แก่การทำหน้าที่ของลูกทำหน้าที่ต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าด้วยการดำรงตนเป็นคนกตัญญูหลักแห่งความกตัญญูที่ลูกจะพึงทำนะมีอยู่ด้วยกันหอย่าง คือหท่านเลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำการงานของท่าน 3. ดํารงวงตระกูล 4. ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อความเป็นทายาทและ 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านคุณธรรมทั้งหประการนี้คือเครื่องวัดความเป็นคนแล้วก็เป็นเครื่องตรวจสอบความเป็นลูกที่สมบูรณ์เพราะว่าคนจะเป็นคนดีได้หรือไม่เนี่ย จะสังเกตได้จากการที่บุคคลนั้นได้ทําหน้าที่ของตัวสมบูรณ์แล้วหรือยังนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าภ um an นะูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวจิรยานวโรรสทรงนิพนคล้อยตามอุตโพนนิไว้อีกว่านิมิตตังสาตุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เพราะฉะนั้นการจะดูว่าคนดีหรือไม่ดีนั้นก็ดูได้ว่าเขามีความกตัญญูรู้คุณคนหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเป็นคนดีแต่ในทางกลับกันถ้าหากไม่มีก็กล่าวได้ว่าเลวหรือว่าคนเนรคุณคนนั้นไม่ควรครบเพราะว่าครบแล้วก็ไม่มีทางจะประสบความสุขสวัสดิ์ในชีวิตได้เลยในพระธรรมบทก็มีตัวอย่างเรื่องลูกอกตัญญูได้บันทึกเอาไว้ว่า เศรษฐีชาราคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายก่อนที่ภรรยาจะตายก็จัดการแบ่งสมบัติให้ลูกๆทั้งสี่คนโดยที่ตัวเองไม่ได้เหลืออะไรไว้เลยเพราะมาคิดเสียว่าตนเป็นพ่อถึงแม้จะไม่มีสมบัติติดตัวสักชิ้นยังไงยังไงลูกชายทั้งสี่คนก็ต้องหาเลี้ยงอยู่แล้วคิดอย่างนั้นแกก็ไปอาศัยอยู่กับลูกชายคนนั่นคนนี้สลับกันไปแต่ไม่นานนักลูกชายทั้งหลายก็ชักออกไลนยไม่อยากจะเลี้ยงพ่อก็เกี่ยงกัน ในที่สุดก็ปล่อยพ่อตกยากลำบากไม่มีใครให้ความสนใจในที่สุดพ่อก็ตรอมใจน้อยใจที่ลูกชายกลายเป็นคนอากตัญญูก็ประชดด้วยการไปเป็นขอทานอดมือกินมือไปวันๆก็ปล่อยให้ร่างกายสุกปรกมัอมแแมมเป็นที่น่าสังเวชอนเนอ็อนาถาแก่ผู้พบเห็นต่อมามีนักปราดคนหนึ่งมาพบเข้าแก่ก็เล่าความอป,ปรีของลูกชายทั้งสี่ให้ฟังว่า ตอนที่ตัวยังเป็นเศรษฐีมีสมบัติมหาศาลเนี่ยลูกๆต่างพากันเอาอกเอาใจพอตัวไร้รัพย์อภพยากแม้ว่าจะอยู่ดีกินดียังไงลูกชายก็ไม่เคยเหลียวแลไปขอพึ่งมาอาศัยก็กลับช่วยกันขับไล่สายส่งให้เจ็บช้ำน้ําใจเมธีท่านนั้นก็เลยแนะนําให้เศรษฐีตกยากเนี่ยท่องคาถาบทหนึ่งให้จําให้ขึ้นใจแล้วประกาศไปทั่วเมืองเพื่อประจานความชั่วช้าของลูกชายทั้งสี่ของตัว ที่เป็นคนอากตันยูว่าลูกที่เป็นอันธพาลเกเรนั้นเลวระาำยิ่งกว่าไม้เท้าเพราะไม้เท้านี่ใช้ป้องกันไล่หมาดุได้วัวควายดุได้นะเวลากลางคืนก็ใช้นำทางได้จะข้ามน้ำขึ้นฝั่งะจะข้ามน้ำก็ใช้อย่างดูว่าน้ำลึกน้ำตื้นได้จะขึ้นฝั่งพลาดพลั้งก็ยังใช้คำใช้ยันแต่ว่าลูกทรพีอากตันยูเนี่ย ใช้อะไรไม่ได้เลยเศรษฐีตกยากก็ท่องคาถาจนจำขึ้นใจแล้วก็ประกาศไปตามถนนหวนทางใครต่อใครมาพบเข้าก็รุมถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงแกก็เล่าความจันไรของลูกชายให้ฟังประชาชนพอทราบอย่างนั้นต่างก็ไม่พอใจที่เจ้าลูกชายทั้งหลายปล่อยให้พ่อมาตกรกรรมลำบากก็รวมตัวกันจัประชาทันลูกชายทั้งสของเศรษฐี ที่เป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณคนก่อนที่จะถูกรุมประชาทันเสรษฐีผู้พ่อก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกตัวถูกทำร้ายแม้ว่าจะเลวแค่ไหนก็ตามก็เข้าไปท่ามกลางฝูงชนแล้วห้ามไว้เสร็จแล้วก็บอกว่าเราเองสู้อุตสาหชื่นชมและหวังความเจริญแก่บุตรทั้งสี่แต่มาบัดนี้เขาทั้งสี่กลับเนรคุณสมคบกับภรรยา หลอกเอาสมบัติของข้าพเจ้าไปจนหมดแล้วรุมด่าว่าแต่เพื่อเราเหมือนหมารุมเหา่าปากก็พร่ำเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อแต่กระนั้นก็กลับทิ้งเราเหมือนม้าแก่ที่แพ้แรงงานจากนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องไม้เท้าในถามกลางฝูงชนลูกทั้งสี่พอได้ฟังก็ทนอับอายไม่ไหวกลับใจสำนึกผิดขอโทษพ่อด้วยน้ำตานองหน้า แล้วตั้งแต่นั้นมาก็พากันกลับมาบำรุงบิดาเหมือนเดิมอุทาหรณ์ที่กล่าวมานี้ก็คือที่มาของคำบังเพยที่ว่าไม้เท้าคนแก่คนเท่าดีกว่าลูกเต้าลืมคุณนะที่นี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าความกระตันยูนี่จะแสดงออกอตอนไหนคำตอบก็คือแสดงออกได้ทุกเวลาไม่จำกัดเวลาคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่า ความกตัญญูต่อพ่อแม่นะ่ะควรจะทําก็ต่อเมื่อตัวโต,วตวแล้วเท่านั้นนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอันที่จริง่ควรจะแทนคุณท่านตั้งแต่เรายัางเด็กยังเล็กทีเดียววิธีที่เด็กจะแทนคุณได้ก็คือการตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดประคับประคองตัวให้เป็นคนดีไม่เกเรดืดดึงไม่ทําให้พ่อแม่น้ําตาตกทําได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูแล้วสําหรับเด็กนะเพราะว่าสําหรับพ่อแม่นี่ไม่มีอะไรจะเป็นความภาคภูมิใจมากไปกวา่า การได้เห็นลูกตนเป็นคนดีมีมารยาทและกะตัญญยูแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มีความทุกข์ระทมอะไรที่ร้ายแรงสำหรับพ่อแม่ยิ่งไปกว่าการที่ได้รู้ว่าลูกตัวเป็นคนอกตันญยูไม่รู้ขุนคนแล้วการประพฤติตัวเป็นคนกะตันญูนี่ต้องทำด้วยใจไม่ใช่แกล้งทำลูกบางคนแสดงตัวว่าเป็นคนกตัญญยูเมื่อพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติแต่พอท่านวิบัติจากสมบัติ ทีนี้ไม่เอาใจใส่แล้วนะความกตันยูอย่างนี้เป็นความกตันยูจอมปลอมไม่มีคุณมีแต่โทษและเป็นโทษหนะักทางาศาสนาเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมคือก่อกรรมกับพ่อแม่เป็นบาปหนะักเพราะว่าการบำรุงรักษาพ่อแม่ด้วยกิริยาภายนอกเพียงอย่างเดียวนั้นใครๆก็ทําได้ไม่ใช่สิ่งประเสริฐอะไรโดยที่แท้หากรักจะเป็นคนกตัญยูก็ต้องให้ความกตัญยูออกมาจิตจาก,จากใจไม่ใช่เสแสแร้งแกล้งทํา เพราะว่าหวังผลพลอยได้บางอย่างคงจื้อท่านเป็นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นะซึ่งมีชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ในสมัยเดียวกับพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่หมายถึงการเลี้ยงพ่อแม่ให้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้หม,มากัะม้าก็ทําได้การเลี้ยงพ่อแม่ถ้าไม่ทําด้วยใจเคารพด้วยความตระหนักในคุณท่านจริงๆแล้วจะต่างอะไรกับหมาและมา้านะ หมายความว่าในการสนองคุณผู้บังเกิดกล้าวถ้าไม่ทําด้วยใจนก็ไม่ผิดอะไรกับพวกเดรชานนั่นแหละเพราะสัตว์เหล่านี้สามารถหาเลี้ยงพ่อแม่มันได้โดยไม่ต้องมีคุณธรรมอะไรเลยแต่คนเป็นสัตว์ประเสริฐจะทําอย่างขอไปทีเช่นสัตว์เดรชานนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในการสแสดงออกซึ่งความกตัญญูทุกครั้งจึงมีหลักอยู่ว่าต้องประกอบด้วยความเคารพและตระหนักในคุณท่านจริงๆคือมีความกตัญญูทั้งกายและใจนั้นถ้าทําอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่า กตันยูกตตเวทีบุคคลเป็นผู้ควรแก่การแท้ซองสารเสริญและเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับ